ชิปโป้193ตอนพิเศษขี้โกหกปะทะขี้ลืมกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อเป็ดนั่นก็คือชื่อของผมเองเป็ดเป็นเด็กร่าเริงแข็งแรงและฉลาดแต่ข้อเสียของเขาก็คือเป็นเด็กที่ขี้โกหกมากและที่สำคัญพอโกหกอะไรไปคนอื่นเขาก็เชื่อมันนะอาจเป็นเพราะว่าวาจาที่ฉะฉานและหน้าตาอันไร้เดียงสาของเขาพูดง่ายๆก็คือโกหกหน้าตายอ่ะสำหรับคนที่คุ้นเคยกับเป็ดดีก็จะรู้ว่าเนี่ยลูกของกล้ามเอ้ยแวนเพื่อนรักฮะเราเป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่เมื่อไรนายไม่รู้ตัวหรอกเพราะว่าเราแอบมองนายมานานแล้วเราอยากเป็นเพื่อนกับนายเราก็เลยจินตนาการไปเองว่าเป็นเพื่อนรักพูดช้าๆหน่อยถ้านายคิดอย่างนั้นจริงเราเป็นเพื่อนรักนายก็ได้เออขอบใจนายมากนะว่าแต่นายมีอะไรเหรอคือวันนี้ต้องส่งการบ้านครูโย่งอ่ะเราทำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วเรากะจะเอามาให้นายลอกด้วยแต่อยู่ๆมันหายไปไหนก็ไม่รู้ก็เลยจะต้องทำใหม่แต่ไม่ทันนะเดี๋ยวจะต้องส่งแล้วโอ้งั้นก็แย่สิมีน้ำใจจะเอามาให้เราลอกด้วยอีกอ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราทำเสร็จหมดแล้วเอางี้เดี๋ยวเราจะเอาของเราให้นายลอกไปก่อนเพื่อเป็นการตอบแทนที่นายมีน้ำใจโอ้ยขอบใจนายมากนะเพื่อนอ่ะไม่เป็นไรนายรีบเอาไปลอกนะเดี๋ยวมันจะไม่ทันThank you Thank youและนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆของคำโกหกของเขาครูไก่ครับครูไก่ครับไก่นั่นพ่อครูเรียกไก่ให้มันถูกๆหน่อยว่าแต่มีอะไรเอาการบ้านมาส่งอ๋อโอเคเสร็จแล้วนะเนี่ยไหนดูดิเป็นไงบ้างครับโอ้พระสงฆ์เธอทำเองหมดนี่เลยเหรอแน่นอนอยู่แล้วครับเกิดมาครูไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนนี่ผมยังไม่ได้เอาจริงเลยนะเนี่ยฮะยังไม่ได้เอาจริงผิดหมดทุกข้อถ้ามึงเอาจริงจะขนาดไหนเนี่ยผิดหมดทุกข้อเออไอ้แว่นผิดหมดทุกข้อแล้วไงมึงเอาอะไรมาให้กูลอกเนี่ยก็วิชาเดียวกันนี่แหละมันผิดหมดเลยนะเว้ยข้าก็ไม่ได้บอกว่าข้าฉลาดข้าสอบตกทุกวิชาเองไม่รู้เหรอแล้วทำไมครูโย่งบอกว่าไม่เคยเห็นมาก่อนวะถ้าเกิดว่าตกทั้งหมดเองก็ต้องตกเหมือนกันดิข้ายังไม่ได้ส่งเอาเองเป็นหนูทดลองก่อนนี่มันกูพลาดละแต่ยังไงเด็กขี้โกหกก็สู้เด็กเหลี่ยมจัดไม่ได้นะจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็ดก็เลยมองแว่นเป็นคู่แข่งตลอดเวลาโดยที่เขาก็ได้หวังว่านิสัยขี้โกหกของเขาจะต้องเอาชนะนิสัยเล่ห์เหลี่ยมของแว่นให้ได้หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อวานนี้เป็ดก็ได้กลับไปนอนคิดทั้งคืนเพื่อหาวิธีแก้แค้นแว่นความเจ้าคิดเจ้าแค้นของเขานั้นก็ได้มาจากแม่เขานั่นเองคุณคิดปกติเวลาโกหกไม่เคยต้องวางแผนมาก่อนแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกันต้องวางแผนให้แนบเนียนเพื่อจัดการไอ้แว่นแค้นโว้ยแค้นฝังหุ่นไอ้แว่นเองเสร็จข้าแน่เป็ดไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยไม่ยอมทักทายเราเลยอยู่ดีๆก็วิ่งไปซะงั้นอ่ะแว่นเราวิ่งหาซะรอบโรงเรียนเลยนายมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะฮ่าว่าแต่มีอะไรอ่ะเป็ดครูโย่งบอกให้นายไปซื้อนมช็อกโกแลตให้ครูอ่ะอ๋อเอ๊ะแต่เราไม่มีตังค์นะเราซื้อหนมหมดแล้วอ่ะเราให้ยืมก่อนเรามีแต่แบงค์พันนะโอเคอย่าลืมเอาตังค์มาทอนเราด้วยล่ะเฮ้ๆเราจะหลอกให้แว่นไปซื้อนมรสช็อกโกแลตให้ครูโย่งโดยที่มันไม่รู้เลยว่าวันนี้ครูโย่งกลับบ้านไปให้อาหารแมวแล้วแล้วมันก็จะต้องหน้าแตกกลับมานี่อุตส่าห์ยอมลงทุนจ่ายค่านมช็อกโกแลตเลยนะเนี่ยเป็ดวางแผนจะแกล้งให้แว่นหน้าแตกแต่เขาไม่รู้ข้อเสียอันร้ายแรงของแว่นเลยก็คือแว่นเป็นคนที่ความจำสั้นมากขี้ลืมสุดๆเรามาดูกันว่าภารกิจของแว่นและเป็ดจะสำเร็จหรือไม่เอ๊ะนั่นมันแว่นหรือเปล่าเนี่ยวิ่งมาแต่ไกลเลยจะรีบไปไหนของมันเนี่ยตุ๊กแกตกใจไหมโหยตกใจดิหัวใจจะวายตายว่าแต่จะรีบไปไหนหรอไปซื้อตุ๊กแกให้ครูโย่งตุ๊กแกเนี่ยนะครูจะไปทำอะไรวะก็ต้องเอาไปกินอยู่แล้วดิถามได้ฮะนี่ข้าเพิ่งรู้เนี่ยว่าครูโย่งกินตุ๊กแกไปก่อนนะเป็นข่าวดังไปทั่วโรงเรียนแน่ครูโย่งกินตุ๊กแกเอ๊ะถ้าจำไม่ผิดนั่นมันแว่นปะเนี่ยวิ่งมาหน้าตื่นเชียวแว่นวิ่งเป็นหมาหอบเลยนะจะรีบไปไหนแต่นั่นดิจะไปไหนเนี่ยอ๋อจะไปซื้อหมาหอบให้ครูโย่งฮะมันมีขายด้วยเหรอแล้วครูโย่งจะไปทำอะไรก็ต้องไปกินสิถามได้อะไรนะเราไปก่อนล่ะเรารีบครูโย่งกินหมาครูดาวเรืองต้องรู้สิ่งนี้
ฮัลโหลมารับข้าหน่อยข้าอยู่หน้าโรงเรียนด่วนเลยเฮ้ยผมขอโทษครับไอเด็กเปรตวิ่งดูทางหน่อยดีวะจะรีบไปไหนของเองเนี่ยไปซื้อเปรตไอนี่มันคนบ้านี่วะไปไหนก็ไปครับผมบอกว่าคงหาซื้อเปรตได้นะจะได้เวลาเลิกเรียนละเป็ดมารออยู่ตรงไหนเนี่ยเฮ้ยอ้าวนี่แว่นเพื่อนเป็ดลูกเรานี่วะจะไปไหนเหรอแว่นไปซื้อเปรตให้ครูโย่งครับฮะไอโย่งมันจะเปรตไปทำอะไรก็ต้องเอาไปกินดิครับไอโย่งเนี่ยนะกินเปรตครับครูโย่งฝากให้ผมมาซื้อหนักแล้วเพื่อนกูจะกินเปรตซะงั้นรอแป๊บนะเฮ้ยฮัลโหลโย่งเหรอว่าไงมีอะไรลูกศิษย์เองบอกว่าเองใช้ให้มาซื้อเปรตฮะบ้าปะวะจะมาทำอะไรเอามาทำอะไรนะแว่นกินครับกินลูกศิษย์บอกว่ามึงกินเปรตมึงก็วิตฐานเกินหมูหมากาไก่ไม่กินจะกินเปรตเข้าใจผิดไปกันใหญ่แล้วบอกแว่นเลยว่าไม่ต้องซื้อโอเคแว่นไม่ต้องซื้อแล้วนะเปรตน่ะครูโย่งเขาไม่ได้กินซะหน่อยอ้าวละมีใครหลอกแกมาหรือเปล่าเนี่ยจำไม่ได้แล้วครับฮ่าสายตาก็สั้นความจำก็สั้นกลับบ้านได้แล้วปะครับผมก็เหลือแต่เป็ดนี่แหละอยู่ไหนของมันวะเนี่ยทำไมไปนานจังวะกูอยากกลับบ้านแล้วเนี่ยแต่ยังไม่ได้ตังค์ทอนหรือว่าไอ้แว่นจะเชิดเงินหนีไปละตายแล้วโดนพ่อด่าแน่เลยกูหนีออกจากบ้านดีกว่าและเมื่อครูโย่งมาโรงเรียนตอนเช้าครูโย่งกินหมาครับเห็นว่ากินเปรตด้วยแม้แต่ตุ๊กแกยังกินเลยเหรอคะครูเป็นเอเลี่ยนใช่ไหมใครก็ได้ช่วยกูทีขอบคุณที่รับชมจนจบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ